สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss จุดหลงทางในตลาดหุ้นนะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นไปพร้อมๆกันพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนครับในวันนี้วันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2557อยู่กับผมบดิษฐ์ประทุมตะครับก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกสำหรับการเปิดทำการซื้อขายในเดือนพฤศจิกายนบรรยากาศช่วงเช้ายังคงเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับแม้ว่าจะรักษาระดับการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าไว้ได้แต่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงในช่วงบ่ายครับหลังจากที่เปิดตลาดในภาคบ่ายปุ๊บภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ7จุดนะครับในขณะที่การขึ้นไปทำจุดสูงสุดในระหว่างวันยังคงสามารถบวกได้ประมาณ6จุดขึ้นไปทำจุดสูงสุดวันนี้ 1,591 จุดครับบวกขึ้นมา6จุดอย่างที่บอกไปขณะที่การปรับระดับดัชนีลดลงมาเห็นบรรยากาศการปรับลดลงในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ครับลงมาจุดต่ำสุดวันนี้ของวันประมาณ 7.79 จุดอยู่ที่ 1,576 จุดครับฉะนั้นตลาดภาพรวมล่าสุดตอนนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนไปดูพร้อมกันครับเซ็นเด็กไทยตอนนี้ยังคงปรับลดลงมานะครับหลังจากที่ภาคเช้าบวกขึ้นมาได้แต่ภาพรวมตอนช่วงบ่ายหลังจากที่ปรับลดลงตอนนี้ยังคงเห็นลักษณะการปรับลดลงอยู่ครับลงมา 6.95 จุดครับเซ็นเด็กยืนอยู่ที่ระดับ 1,577.21 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายใกล้ปิดตลาดวันนี้ทะลุ 50,000 ล้านมาแล้วนะครับสำหรับการซื้อขายข้ามมาดูที่5อันดับหลักทรัพย์วันนี้ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันบ้างครับแน่นอนว่าหนีไม่พ้นนะครับสำหรับอันดับ1วันนี้ที่ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO สำหรับตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือเซตเข้ามาเทรดวันแรกแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้น1ตัวที่มีการระดมทุนสูงที่สุดในรอบของปีนี้นะครับราคา IPO เปิดอยู่ที่25บาทครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดตลาดทำการซื้อขายราคาต่ำกว่าจองนะครับเปิดตลาดที่23บาท20สตางค์ต่ำกว่าจอง 7.20% นะครับถือว่าเป็น IPO ตัวแรกที่มีการเปิดราคาจองต่ำกว่านะครับที่สำคัญวันนี้ราคายังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงล่าสุดใกล้ปิดตลาดปรับลงมาแล้วกว่า 10% นะครับลงมาอยู่ที่22บาท30สตางค์ครับส่วน SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับตามมาเป็นอันดับ2วันนี้บวกขึ้นมาประมาณ 1.97% หรือ3บาท50สตางค์ราคาอยู่ที่181บาทครับ LH Bank ครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมาประมาณ 5% หรือ10สตางค์นะครับยืน1บาท92สตางค์ครับ Advance วันนี้ปรับลดลงมา2บาทยืน237นะครับในขณะที่ภาพรวมของธนาคาร BBL นะครับหรือธนาคารกรุงเทพวันนี้ราคายังคงเห็นการทรงตัวอยู่ที่198บาทครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับสำหรับหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เป็นลักษณะบวกและลักษณะลบเข้ากันไปสำหรับตลาดในภาพรวมในช่วงนี้นะครับนิกเกิลวันนี้ยังคงปิดตลาดนะครับส่วนขนาดที่ภาพรวมของเซตไทม์บวกขึ้นมาได้ประมาณ14จุดครับหางเสียงฮ่องกงวันนี้ปรับลดลงมา82จุดไต้หวันปรับบวกเพิ่มขึ้น30จุดครับจาการ์ตาคอมมิชชั่นอินโดนีเซียปรับลดลงมา25จุดตลาดหุ้นมาเลเซียปรับลดลงมา5จุดและตลาดหุ้นโซปรับลดลงมา11จุดครับฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยขึ้นไปช่วงเช้าแต่ว่าเห็นสัญญาณการปรับลดในช่วงบ่ายเปิดเข้ามาทำการเดือนแรกของเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกจะถือว่ามีปัจจัยอะไรกดดันตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีแนวโน้มเปลี่ยนไปหลังจากนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลไพรไพศาลกิจครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับดูบรรยากาศยังคงน่าห่วงไหมครับเมื่อเช้ายังบวกอยู่ดีๆช่วงบ่ายปรับลดลงมาแล้วก็ดูเหมือนยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเลยครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่ตลาดขึ้นมาถึง 1,570 จุดก็เริ่มมีสัญญาณของการซื้อมากเกินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็น่าจะอ่อนไหวต่อการที่จะปรับฐานหรือว่ามีการสร้างฐานได้นะครับทีนี้เพิ่งว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัจจัยบวกเรื่องของตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยยังคงสามารถปรับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในจุดที่ในระยะสั้นๆเนี่ยจะค่อนข้างตึงในภาวะที่ซื้อมากเกินก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับฐานลดความร้อนแรงลงมาครับก็ต้องบอกว่าการปรับลงมาที่1,575นี่จริงๆแล้วก็เราก็ยังไม่หลุดลงไปเนี่ยค่อนข้างแสดงความแข็งแกร่งของตลาดพอสมควรครับครับถ้าดูจากระดับ1,575ยังไม่หลุดตรงนี้ถือว่าจะเป็นลักษณะแกว่งออกข้างเพื่อเป็นการสร้างฐานในช่วงระดับดัชนีประมาณนี้ก่อนไหมครับเป็นไปได้ครับเราคิดว่าตลาดยกกรอบการเล่นขึ้นมาที่ 1,570 ถึง 1,600 จุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตราบใดที่ยังไม่หลุดกรอบตรงนี้เราคิดว่าภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังเป็นลักษณะของการที่พยายามแกว่งขึ้นไปทดสอบ 1,600 นะครับจริงแต่ว่าหลายตัวปรับขึ้นมาเยอะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เลยมีแรงสลับทำกำไรกันออกมาบ้างครับก็ตรงนี้ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มของทางด้าน
property นะครับเป็นกับกลุ่มของทางด้านธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วเคลื่อนไหวไม่ค่อยเยอะเมื่อเทียบกับหลายๆกลุ่มที่มีแรง take profit ออกมานะครับเราก็มองว่าในไฮไลท์สัปดาห์นี้ของตลาดบ้านเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวการประชุมกนง.ในวันที่5ซึ่งน่าจะเห็นการคงอัตราดอกเบี้ยจริงๆถ้าไปดูโดยตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเนี่ยโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสักสเต็ปนึงยังพอมีเลยนะครับแต่เราคิดว่าคงไม่เห็นการปรับลงแต่ว่าการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นที่เป็นมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวของในกลุ่มธนาคารหรือตัวกลุ่มสหกรณ์ทรัพย์ซึ่งน่าจะหลายตัวจะมีผลประกอบการไตรมาส3ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าก็เลยจะเห็นว่าปรับลงมาเนี่ยแต่ว่าจะเห็นแรงเข้ามาเก็งกำไรselective buy นี่คุณกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตั้งตัวครับครับฉะนั้น2กลุ่มนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจถ้าหากว่าเล่นกับประเด็นเรื่องของกนง.ยกตัวอย่างสักกลุ่ม property มีท็อปพิกที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือกไว้บ้างไหมครับเราพยายามให้นักทุนมองหาหุ้นที่มีการราคาไม่แพงนะครับครับมีสูงแล้วก็มีปันผลที่ดีมีการเติบโตที่ดีในปีนี้ต่อปีหน้านะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ตัวก็คือตัวของด้าน AP สุภาลัย LPN แล้วก็ SC Asset นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในราคาปัจจุบันกับตัวแบ็คล็อกที่อยู่ในมือเนี่ยรเราก็ให้ว่าตัวสุภาลัยน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งในตอนนี้นะครั รบก็ผลประกอบการไตรมาส3น่าจะดีแล้วก็ไตรมาส4ก็น่าจะดีขึ้นไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเราชอบหุ้นที่เห็นการเติบโตผลประกอบการอย่างต่อเนื่องหลายๆไตรมาสติดต่อกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยราคาปัจจุบันก็ยังถือได้ว่าไม่แพงครับครับฉะนั้นถ้าดูจากราคาถ้าเป็น Fair Value ประเมินไว้เท่าไหร่ครับสำหรับสุภาลัยครับครับตัว Fair Value ของสุภาลัยเนี่ยเราทำอยู่ที่30บาทนะครับแล้วก็ประเมินว่าราคาตรงนี้เนี่ยยังมีส่วนต่างราคาเหมาะสมอยู่มาสัก 20% นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีผลตอบแทนปันผลประมาณ 4% ครับยังคงสามารถทยอยสะสมได้ในช่วงนี้นะครับเราคิดว่าราคาที่อยู่แถวประมาณ 25-26 บาทนี่เป็นราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปครับครับสามารถซื้อได้นะครับในขณะที่กลุ่มแบงค์ถ้าเล่นกับประเด็นนี้ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่ไหมครับยังคงเป็นบิ๊กแคปอยู่ไหมฮะเราคิดว่าตัวแบงค์ที่อยู่ในประเด็นของการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยปกติแล้วจะเป็นค่อนข้างจะเป็นผลดีกับตัวธนาคารขนาดใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยเพราะว่าตัวธนาคารขนาดเล็กเรายังไม่เห็นการฟื้นตัวของการเช่าซื้อสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วธนาคารกลางหลายๆตัวเนี่ยต้องบอกว่า อยู่ในจุดที่ valuation เริ่มค่อนข้างน่าจูงใจซะทีเดียวนะครับถ้ามาดูแล้วธนาคารตอนนี้เนี่ยในเชิงของตัวขนาดใหญ่เนี่ยเราคงจะชอบตัวของทางด้าน SCB นะครับมากที่สุดเพราะว่าตัวของทางด้านราคาปัจจุบันเนี่ยไม่แพงแล้วก็ขนาดเดียวกันส่วนต่างกับ K-Bank ซึ่งเราเคยโทษทีนะฮะส่วนต่างของตัวเขากับธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็น อีกตัวหนึ่งที่วิ่งคู่กันมาวันนี้มันก็ทางค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยในการเทรดดิ้งปัจจุบันก็ทำให้ดูน่าสนใจบวกกับการที่ตัวเขาเองเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการที่อาจจะมีการขายธุรกิจประกันบางส่วนออกไปเนี่ยทำให้มีอาจจะมีโอกาสรับรู้กำไรพิเศษในช่วงไตรมาส4ซึ่งมันก็จะเป็นเงินที่ได้เนี่ยก็เพิ่มฐานทุนให้กับการปล่อยกู้ก็เราคิดว่า SCB ก็เลยเป็นตัวที่มีประเด็นเก็งกำไรที่น่าสนใจครับครับฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ถือในกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นขนาดเล็กลงมาอันนี้ยังคงถือว่าถือไว้ได้อยู่ไหมครับเราคิดว่าถือได้ครับเราคิดว่า valuation ของหุ้นแบงค์กลางแบงค์เล็กหลายตัวค่อนข้างน่าสนใจครับครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็คิดว่าในช่วงหลังจากกนง.สร้างความชัดเจนในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยรเราคิดว่าตลาดก็จะเริ่มมาฟื้นตัวหลังจากนั้นอีกทีครับครับย้อนกลับมาดูด้านกลุ่มสื่อสารบ้างถามเป็นประจำแต่ว่าวันนี้เริ่มเห็นราคาของกลุ่มสื่อสารมีการกดราคาลงอันนี้ยังคงถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในช่วงนี้หรือว่าจริงๆแล้วราคาปรับลงไปถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเก็บแล้วครับผมคิดว่าสามารถที่จะต่อราคาได้นิดหนึ่งครับเพราะว่าตัวของทางด้านสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่นำตลาดขึ้นมาเที่ยวนี้นะครับแล้วก็ได้เดินทางมาถึงตัวของทางด้านแนวต้านของเขาซึ่งอย่างแอดวานซ์ก็จะมีแนวต้านประมาณ240ต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวหย่อนลงมาแถวประมาณ230กลางๆหรือว่าหย่อนไปต่ำกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็จะน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นแค่การปรับฐานลดความร้อนแรงของตัวหุ้นในกลุ่มสื่อสารครับแต่ก็ใช้จังหวะในการปรับฐานเนี่ยในการทยอยสะสมครับครับถ้าย้อนกลับมาดูเรื่องของปัจจัยกันบ้างนะครับปัจจัยนอกเหนือจากช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นทางด้านของตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีการทำPEออกมาอันนี้ยังคงต้องจับตาเรื่องของ ECB ที่กำลังจะใกล้ประชุมในครั้งนี้ด้วยไหมครับ
ผมคิดว่าตัว ECB เนี่ยนะครับก็จะได้รับแรงกดดันจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเพราะว่าในการออกมาตรการของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้ตัวของทางด้านเยนอ่อนค่าต่อเนื่องซึ่งมันก็สร้างแรงกดดันว่าถ้า ECB ไม่ออกมาตรการอะไรออกมาคล้ายๆกันเนี่ยหนึ่งมันก็จะเสียความได้เปรียบในเรื่องนี้คือเสียความสามารถในการแข่งขันเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งด้อยลงไปเพราะฉะนั้นตลาดจะยิ่งมีความคาดหวังกับ ECB ในการประชุมวันที่6เนี่ยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมีออกได้ทั้งสองแน่นะครับคือเราเชื่อว่า ECB น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันจะทันในช่วงของต้นเดือนนี้เลยไหมหรือจะเป็นต้นเดือนธันวาคมนะครับแต่เชื่อว่ามีออกเพราะฉะนั้นถ้าในวันที่6นี้ECB ยังไม่มีอะไรออกมาอาจจะเป็นเพราะว่ายังเถียงกันไม่จบในยูโรโซนว่า accountability แต่ละคนต้องลงเงินอะไรยังไงกันบ้างหรือใช้เงินยังไงเนี่ยตรงนี้อาจจะทำให้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงของการ take profit อยู่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจแต่สมมติถ้ามีหรือว่ามาเร็วตั้งแต่รอบนี้เลยเนี่ยเราคิดว่าตลาดก็จะตั้งหลักได้แล้วก็จะเริ่มเดินหน้าต่อทันทีครับครับถ้าเป็นในลักษณะที่มีการประเมินเอาไว้มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าฟันโฟต่างๆจะเริ่มไหลทยอยกลับเข้ามาใน Emerging Market รวมไปถึงไทยด้วยครับเราคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าการไหลของฟันโฟลักษณะอย่างนี้จะไม่ได้บ่าเข้ามาแบบรุนแรงนะครับจะเป็นลักษณะของการที่เป็นเหมือนน้ำลินที่ซึมเข้ามามากกว่าเพราะว่าตัวต้องบอกว่า1ตัวอัตราการต้องบอกว่า1ตัวของตลาดอเมริกาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะนะครับฉะนั้นถามว่าถ้ามองแล้วเนี่ยสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ค่อนข้างน่าสนใจฉะนั้นตัวเลือกของการลงทุนในวันนี้มันจะไม่เหมือนกับ 2-3 ปีที่แล้วที่เอเชียโดดเด่นและถนนทุกสายมุ่งสู่เอเชียแต่วันนี้ทุกในส่วนต่างๆอเมริกาก็ดีแล้วก็ในหลายๆภูมิภาคเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นภาวะที่ดีทั้งโลกเพราะฉะนั้นเงินมันจะถูกลงแบบกระจายกันไปนะครับเราคิดว่าโฟจะเข้ามาแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากตรงนี้มันน่าจะเป็นผลดีในเชิงจิตวิทยามากกว่าครับมันจะไม่ได้มือหวาเหมือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจะไม่มือหวาเหมือนกับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิตพลครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับดูจากลักษณะในช่วงนี้แน่นอนว่าหลังจากการประเมินสถานการณ์ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นการทำ QE ของทางญี่ปุ่นไปแล้วแน่นอนว่านั่นถือว่าเป็นปัจจัยดีนะครับที่ทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถือเป็นปัจจัยหนุนนะครับแต่พอย้อนกลับมาดูภาพรวมของวันนี้ครับจะเห็นว่ากรอบดัชนีอาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานบ้างหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับฉะนั้นจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลประเมินไว้ความเป็นไปได้หลังจากนี้นะครับกรอบของดัชนีน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,570 ถึง 1,560 นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการน่าจะแกว่งออกข้างเป็นลักษณะนี้ก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์เป็นการสร้างฐานก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปในช่วงระดับด้านบนประมาณ 1,600 จุดนะครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจถ้าไปเล่นกับประเด็นในเรื่องของกนง.ที่จะมีการประชุมในเร็วๆนี้นะครับยังคงแนะนำเป็นหุ้นกลุ่ม property แล้วก็กลุ่มแบงค์ที่ยังคงน่าสนใจ4ตัวเด่นๆที่มีการแนะนำนะครับทางด้าน property นะครับหรือกลุ่มก่อสร้างขออภัยครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นกลุ่มบ้านนะครับมี AP สุภาลัย LPN แล้วก็ SC Asset นะครับแต่ตัวที่โดดเด่นที่มีการแนะนำไว้คือตัวของสุภาลัยนะครับประเมินราคา Fair Value ไว้ที่ประมาณ30บาทส่วนกลุ่มแบงก์ยังคงมองแรงจูงใจต่างๆปัจจัยต่างๆที่ยังคงเป็นปัจจัยบวกนะครับมองให้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่าง SCB ยังคงน่าสนใจครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองครับ